ต่อประเด็นยัตติที่สภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้มีการเสนอให้ตั้งกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและนักเรียนเยาวชนที่กำลังเรียกร้องเพื่อให้เปลี่ยนแปลงผู้ปกครองบ้านเมืองให้เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้แก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นท่านประธานครับผมเห็นด้วยที่สภานี้จะมาถกเถียงเพื่อเห็นความสำคัญหรือเพื่อที่จะเรียกร้องไปยังส่วนต่างๆให้ดำเนินการโดยไม่ได้เกิดความรุนแรงไม่ได้เกิดการสูญเสียเหมือนในอดีตท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่เยาวชนสะท้อนออกมาซึ่งผมได้ติดตามการอภิปรายข้อเรียกร้องต่างๆนั้นมันเป็นข้อบ่งชัดว่าการลุกขึ้นของเยาวชนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ลูกหลานนักเรียนเป็นคนที่มีความเข้าใจสภาพบ้านเมืองเป็นอย่างดีใครจะคิดว่ากระบวนการทางความคิดของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนนักเรียนที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีคนอยู่เบื้องหลังมีอะไรต่างๆนี่ผมไม่เชื่อฮะกระบวนการการต่อสู้ที่เกิดขึ้นณวันนี้เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ทั่วประเทศไม่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์แล้วจะต้องดูแคลนแต่เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจผมฟังจากเยาวชนหลายเวทีเขาหมดความหวังหมดอนาคตกับประเทศชาติที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการกับโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งบประมาณไปซื้ออาวุธในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินสร้างภาระให้เขาเขาเข้าใจฮะเขาเข้าใจหลายกว่าหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นต้องให้ความเคารพให้ความเห็นใจเวลานี้กระบวนการของเยาวชนเขาทำเพื่อหนึ่งตัวเขาเองฮะเขามองไม่เห็นอนาคตในประเทศนี้ถ้าการปกครองจะเป็นรูปแบบอย่างนี้ต่อไปท่านประธานครับขออนุญาตพูดตรงๆเขาไม่ได้สร้างความหวังให้กับผู้แทนราษฎรหรือสภานี้ว่าแก้ปัญหาได้ไม่มีทางหรอกฮะที่สภานี้จะลงมติปลดนายกรัฐมนตรีออกตามความเห็นของเยาวชนที่เขาเสนอแม้แต่การแก้รัฐธรรมนูญตั้งไปแล้วก็ยืดเยอะก็ยังไม่ได้แก้ยังมีหาข้อยุติไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการคุกคามเราก็ช่วยได้โดยการสะท้อนเป็นรายกรณีแต่เราไม่สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมเหล่านั้นได้ระบอบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ผู้ปกครองมาจากการสืบทอดอำนาจในปัจจุบันไม่อาจปฏิเสธได้รัฐสภาหรือผู้แทนที่มีลักษณะรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะพิกลพิการให้อำนาจที่คนหนึ่งเลือกมา250สามารถที่ตั้งนายกรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงโดยวิถีทางปกติพี่น้องลูกหลานเยาวชนเขาสรุปแล้วครับไม่ว่าท่านจะตั้งกรรมธิการกี่คณะไม่ใช่เฉพาะกรรมธิการให้สภาทั้งสภาเนี่ยรัฐสภาด้วยทั้งสว.สส.มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบปกติการเปลี่ยนแปลงในระบบปกติไม่สามารถจะทำได้เขาสรุปแล้วครับเขาถึงออกมาเรียกร้องต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วยท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้เรียนรู้การเข็นฆ่าเรียนรู้การเรียกร้องเรียนรู้ความคิดที่บริสุทธิ์มีบทเรียนมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยของมนุษย์เนี่ยใช้เวลานานมากผมเกรงว่าประเทศนี้โดยส่วนรวมทั้งผู้ปกครองและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องจะไม่สรุปประวัติศาสตร์ที่จัดเจนผมจึงเรียกร้องไปยังทุกฝ่ายว่าการยืนหยัดเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นความกล้าหาญที่ผมจะต้องแสดงความเคารพต่อเยาวชนนักเรียนลูกหลานว่ากล้าหาญมากกว่าผมผมอยู่ในระบบนี้ผมไม่กล้าหาญพอที่จะระดมคนมาไล่รัฐบาลที่ผมเห็นว่าไม่ถูกต้องหรอกอันนี้ต้องขอชมเชยในการที่จะเสี่ยงภัยต่อการความเข้าใจผิด
แต่ถึงยังไงก็ตามผมเข้าใจว่ามันถึงเวลาสุดท้ายแล้วผมอยากจะสร้างความเข้าใจให้แก่คนไทยทุกคนทุกฝ่ายว่าแท้ที่จริงแล้วสุดท้ายลูกหลานนิสิตนักศึกษาและประชาชนขึ้นมาเรียกร้องแม้จะเป็นการเรียกร้องที่ให้ยุบสภาถึงผมจะสิ้นสภาพไปวันที่ยุบผมก็ไม่ได้ห่วงหาอะไรขอให้กระบวนการนี้ได้ถูกสถาปนาประชาธิปไตยขึ้นทำลายเผด็จการในประเทศนี้ได้นั่นคือสิ่งที่ผมจะไม่เสียดายความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลยเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจผมอยากจะฝากประเด็นสุดท้ายว่าผมนี่ไม่เห็นด้วยหรอกการตั้งกรรมธิการแล้วดึงเข้ามาระบบอย่างมากก็เป็นการทวงเวลาซึ่งทำไม่ได้หรอกกระแสประวัติศาสตร์มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงรุนแรงและเขี้ยวกรากท่านประธานครับผมไม่อยากให้ทุกคนลืมว่าพวกเขาไม่ได้เรียกร้องเพื่อตัวเขาเองหรือคนรุ่นพวกเขาอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าการเรียกร้องนี้จะสร้างประชาธิปไตยได้เขาหมายถึงการเรียกร้องที่เขานึกถึงลูกหลานรุ่นน้องของเขาจะเติบโตมาที่มีอนาคตแม้แต่พวกเราเองก็จะได้แก่แล้วก็ตายไปอย่างสุขสบายและก็สมศักดิ์ศรีในประเทศที่มีประชาธิปไตยและในประเทศที่เป็นการยอมรับว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยท่านประธานครับสุดท้ายนี้ผมขอให้การต่อสู้ของผู้บริสุทธิ์เพื่อบ้านเมืองจงประสบความสำเร็จขอขอบคุณครับขอบคุณ